ขามีคนห่วงกำนันนกอะค่ะคเขาบอกว่าอยู่ในคุกจะปลอดภัยไหมคะกลัวเดินสะดุดสบู่ลื่นล้มหัวฟาดตายมันก็เป็นการพูดกันไปเรื่อยอะว่านี่เมืองนี้มันมีกฎหมายแล้วมันมีพูดง่ายๆว่ามีแนวทางปฏิบัติที่ทุกคนสามารถที่จะตรวจสอบได้ทุกหน่วยงานนะฮะสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมราชทัณฑ์หรือทุกหน่วยงานมันตรวจสอบได้หมดอะถ้าเราจะไปคิดนู่นคิดนี่คิดนั่นบางทีเรื่องไม่ใช่เป็นเรื่องบางทีเรื่องไม่จริงก็พูดให้มันไปเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเนี่ยอย่างนี้ไม่ถูกไม่ดีเนาะทำไมชอบเต้าข่าวเนาะท่านว่าไหมคะไม่ควรทำเนาะทางที่ดีนะพี่บอกว่าไงมันเน้นให้ไอ้กระนกมันลงโทษสูงสุดอะสมสะสมกับการกระทำของมันอะต้องให้มันประหารชีวิตโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอพี่ถึงบอกไงฮะว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องลึกลับซับซ้อนไม่เชื่องไหลเชื่องโตน้องเชื่อมไอ้ท่านอาจารย์ยิ่งศักดิ์เชื่อมไหมถ้าพี่อยากจะให้คำแนะนำในเรื่องของการทำสำนวนการสอบสวนเนี่ยหนึ่งต้องสอบสวนให้เร็วพยานบุคคลทั้งหลายทั้งปวงทั้งประจักษ์พยานทั้งไรเนี่ยต้องสอบเร็วไหมสอบวันนี้กับสอบเดือนหน้ามันต่างกันไหมอาจารย์โอ้ยต่างสิแล้วอยู่ตั้ง 30-40 คนทำไมสอบช้าจังเขาอาจจะสอบแล้วก็ได้เมื่อสอบแล้วเนี่ยนะฮะทำอย่างไรให้ศาลเชื่อทำอย่างไรให้ปราศจากข้อสงสัยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิบปากว่าไม่เท่าเห็นเราก็พูดถึงกล้องวงจรปิดเนี่ยกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุก็ส่วนหนึ่งแต่ในส่วนของเราเนี่ยควรจะทำไหมล่ะค่ะแม้วิไอแม้วิอาญาเมื่ออาญาเนี่ยนะอาจ133ทวีเนี่ยบอกให้สอบบอกให้กล้องวงจรปิดถ่ายวิดีโออะไรเนี่ยนะค่ะเฉพาะคดีเด็กร่วมกับสหวิชาชีพมันถึงปฏิเสธไม่ได้นะแต่ในเรื่องของสอบพยานทั่วไปเนี่ยพี่ถามว่าพยานสำคัญเนี่ยเราสามารถที่จะถ่ายวีดีโอขณะสอบได้ไหมอาจารย์ว่าได้ไหมล่ะได้สิทำไมจะไม่ได้เนาะไม่นั้นมันจะไปอ้างในการเบิกความชั้นศาลนะว่าเอ้ยถูกบังคับถูกข่มขืนไอ้ถูกทำร้ายร่างกายข่มขู่อะไรเนี่ยมันไม่ใช่ไงมันต้องเห็นสภาพไปเลยว่าไอ้นี่เป็นอย่างนั้นแล้วเวลาทำงานเราอาจจะเอาคนที่เชื่อถือมาร่วมฟังด้วยก็ได้ถ้าไม่เป็นเรื่องที่จะเป็นดีลับซับซ้อนอะไรเกิดไปต้องการให้คนให้เห็นว่าไอ้นี่คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะชี้ให้ศาลเห็นว่าปราศจากข้อสงสัยเพราะศาลเนี่ยนะท่านจะลงโทษพิพากษาใครนะท่านจะต้องพิสูจน์จนแน่ใจว่าผู้นั้นมีการกระทำผิดเกิดขึ้นและผู้นั้นเป็นผู้กระทำผิดหากสงสัยท่านยังไงนะวรรค2 227อ่ะให้ยกประโยชน์เราต้องไม่ทำให้มันยกประโยชน์โอ้นี่ท่านเป็นคนแบบเป๊ะเป๊ะเป๊ะมาตราแล้วก็นัมเบอร์นี่แบบอยู่ในสมองหมดเลยก็ทำงานมาตลอดอ่ะค่ะท่านคะแล้วพี่มีวิธีคิดแล้วผมเป็นวิธีคิดเนี่ยค่ะทำอย่างไรให้คนกระทำความผิดหรือคนชั่วเนี่ยมันติดคุกไม่ใช่ทำอย่างไรให้มันได้สตังค์ชอบรายการของเดียนไหมคะถ้าชอบ Subscribe สิคะแล้วก็ติดตามค่ะแล้วก็อยากดูรายการของเรียนตอนที่ผ่านมาไหมคะนี่ไอ้เต็มไปหมดเลย